สมมุติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณล่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ท้ายกระบะก่อนชนท้ายเก๋งอีกคันโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้านคนขับรถบรรทุกยินยอมชดใช้ความเสียหายที่หน้าสากลออมทรัพย์ครูร้อยตำรวจโทธนเดชสาธุจรัญร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน3คันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-5972 ตราดชนท้ายรถกระบะอีซูซุหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย 2477 ตราดนอกจากนี้รถกระบะยังได้พุ่งชนท้ายรถเก๋ง Vios อีก1คันเสียหายด้วยเช่นเดียวกันทราบชื่อคนขับรถยนต์กระบะชื่อนายมานพกำเนิดคดอายุ60ปีซึ่งยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นายมานพบอกว่าตนเองกำลังเดินทางออกจากถนนสายเนินตะแมวเมื่อมาถึงในที่เกิดเหตุไม่ทันระวังรถที่อยู่ข้างหน้าว่ามีการชะลออยู่ซึ่งตนเองได้พยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันทำให้พุ่งชนท้ายรถยนต์กระบะแล้วรถกระบะก็พุ่งชนท้ายรถเก๋งอีกทีหนึ่งจนเกิดความเสียหายดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายมานพยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนี้ทั้งหมดชลประทานตราดมั่นใจจังหวัดตราดไม่ประสบภัยแล้งหลังสามารถเก็บน้ำได้กว่า140ล้านลูกบาศก์เมตรนายธเนศปลื้มคิดชลประทานจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากหมดฤดูฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชลประทานจังหวัดตราดได้ทำการเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำและประตูน้ำสำคัญในจังหวัดตราดรวม8แห่งซึ่งสามารถจัดเก็บได้เต็มความจุทุกแห่งยกเว้นที่อ่างเก็บน้ำเขารกรรมโดยปริมาณน้ำสามารถเก็บได้มากกว่า140ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตราดได้โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานทั้งนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวได้เก็บรักษาไว้เพื่อรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมดอยู่7อ่างนะครับก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ 99% หรือตีซะ 100% นะครับเพราะว่าเรามองถึงว่าอีก 4-5 เดือนข้างหน้านะครับฝนจะตกน้อยลงหรืออาจจะไม่ตกเลยนะครับเพราะนั้นทางโครงการชลประทานตราดจึงมีนโยบายว่าเก็บน้ำไว้ในอ่างให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับโดยการเสริมสันสปิลเวย์และบางอ่างก็มีล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินบ้างนะครับก็ถือว่าเราพยายามเก็บอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงทะเลไปนะครับความจุของอ่างทั้งหมดเนี่ย186ล้านกับ570,000ลูกบาศก์เมตรนะครับเราเก็บได้186ล้าน490,000ลูกบาศก์เมตรก็คือคิดซะว่า 100% เต็มน้ำเต็มความจุทุกอ่างนะครับผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดตราดกล่าวว่าสำหรับการปล่อยน้ำไปในพื้นที่การเกษตรที่บริเวณตำบลหนองเสม็ด
ตำบลหนองสโนและตำบลหนองคันทรงเพื่อใช้สำหรับการทำนาปลูกข้าวมีการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มใช้น้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงที่มีความต้องการน้ำภายแล้งในจังหวัดตราดก็จะมีบ้างนะครับในพื้นที่ที่เป็นที่ดอนหรือที่เนินเขาที่ลาบเชิงเขาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายแล้งที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับซึ่งทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเขาก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเราก็มีรถบรรทุกน้ำเตรียมให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเครื่องสูบน้ำนั้นก็ต้องให้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำเรื่องขอมานะครับแล้วเราก็จะทำเรื่องขออนุมัติหน่วยเหนือต่อไปเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับตอนนี้น้ำทั้งหมดในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดประตูน้ำด้วยเนี่ยเก็บได้ตั้งเท่าไหร่นายอำเภอกอดช้างบอกนักท่องเที่ยวปี57เพิ่มมากกว่าปี56พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนายพิระเอี่ยมสุนทรนายอำเภอกอดช้างเปิดเผยว่าหลังจากที่จังหวัดตราดเปิดฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในระยะนี้ส่งผลให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งประเมินได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การเมืองได้ผ่อนคลายลงไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นส่วนนี้มันเกิดอะไรจากมีรถสะดวกในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยไงบ้างครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคือช่วงนี้เป็นเริ่มเข้าพฤศจิกายนนะครับก็เป็นช่วงฤดูฮันซีซั่นนะครับท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามามากนะครับ ประกอบกับพื้นที่ของเกาะช้างเนี่ยนะครับตอนนี้ทะเลสวยมากนะครับอยากจะเชิญชวนให้ท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับในอำเภอเกาะช้างยังกล่าวอีกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเกาะช้างในช่วงนี้อาจต้องประสบปัญหาในเรื่องการเดินทางและการจราจรที่แออัดแต่ทางอำเภอและผู้ประกอบการพร้อมจะอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เมื่อท่านเดินทางถึงเกาะช้างเนี่ยนะครับการดูแลท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีความเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่บีกาดนะครับเทศบาลร่วมกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวในเรื่องของเรือต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมชูชีพนะการออกไปเที่ยวทางทะเลต่างๆเนี่ยตอนนี้คลื่นลมอะไรไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่าท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ปกตินะครับถนนทางอาจจะมีรถยนต์มากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวนะครับแต่ก็สามารถมาได้ตลอดช่วงนี้ร้าน Forfit ศูนย์จำหน่ายซ่อมสินค้ายี่ห้อ Barnex จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาน้ำเค็มและน้ำจืด0818657308คุณสัญญาห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพม่าลาวติดต่อคุณฝ้าย0851977480หรือ0882270223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดรายงานพิเศษการพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกท่านกงเตืองเตชะปัญโยเสียงท่านที่ประทับกับแผ่นทองคำที่ท่านกงเตืองเตชะปัญโยได้ทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญทองคำเป็นประถมฤกษ์การจัดสร้างพระกริ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกครบรอบ92ปีท่ามกลางสื่อมวลชนของจังหวัดตราดที่เดินทางร่วมพิธีกว่า20คนนำโดยนายสุวัฒน์ธนุสินนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดกรรมการสมาคมและสมาชิกThank you.
ดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดนำโดยนายสุวัฒน์ได้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาฟ้าดินรวมทั้งเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทุกประเทศอาทิพระพุทธโสธรพระพุทธชินราชสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงพ่อเงินมาประดิษฐานท่ามกลางอากาศที่ร้อนเนื่องจากแสงแดดที่เจิดจ้าซึ่งสื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปักธูปบูชาและปล่อยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับการจัดทำพระกริ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญท่านกงเตชะปัญโยที่ลึก92ปีทั้งนี้เฉพาะเหรียญทองคำและเหรียญเงินชุดกรรมการมีการสั่งจองแล้วทั้งหมดส่วนเหรียญรุ่นต่างๆเช่นพระกิ่งเนื้อนวก้นเงินและพระชัยวัฒน์เนื้อนวก้นเงินรุ่นถิ่นกำเนิดได้มีการจองเกือบทั้งหมดแล้วส่วนรุ่นอื่นยังพอมีเหลืออยู่หากท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ศูนย์รับจองพระตามแผ่นพับหรือป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่สื่อมวลชนจังหวัดตราดและจันทบุรีแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ที่สนามฟุตบอลตะลุมบอลจังหวัดจันทบุรีสื่อมวลชนจังหวัดตราดจากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดและสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีจากชมรมนักข่าวและผู้ผลิตข่าวจังหวัดจันทบุรีร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์โดยมีนายกล้าณรงค์พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันโดยก่อนเปิดการแข่งขันนักเตะของทั้งสองทีมได้ทำการแข่งขันในครึ่งแรกท่ามกลางกองเชียร์ของทั้งสองทีมที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมซึ่งผลปรากฏว่าในครึ่งแรกทีมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดสามารถทำประตูนำทีมสื่อสารมวลชนจังหวัดจันทบุรีไป2ประตูต่อ1จากนั้นก่อนการแข่งขันในครึ่งหลังนายกล้าณรงค์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเตะทั้งสองทีมว่าสื่อมวลชนนับมีความสำคัญต่อการทำงานของส่วนราชการซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างมากซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้ตนเองเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สื่อมวลชนทั้งสองจังหวัดจะได้เชื่อมความสัมพันธ์และร่วมทำกิจกรรมกันจากนั้นนายกล้าณรงค์เป็นประธานในการเขี่ยบอลเพื่อเปิดการแข่งขันในครึ่งหลังซึ่งการแข่งขันในครึ่งหลังสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีสามารถเล่นได้ดีแม้ในช่วงแรกจะถูกทีมสื่อมวลชนจังหวัดตราดยิงนำไปสองประตูต่อหนึ่งแต่ในช่วงท้ายเกมทีมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรียิงประตูเพิ่มอีก2ประตูทำให้ตีเสมอขึ้นมาได้แม้จะมีการเล่นเกมที่สนุกและบุกทำประตูกันทั้งสองทีมแต่สุดท้ายหมดเวลาก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้เสมอกันไป3ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามในปีหน้าสื่อมวลชนจังหวัดตราดจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันต่อไปบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488 และ081-155-5052